สวัสดีครับ แอบขโมยมือถือจินมาเล่นกับ GoPro อีกแล้วช่วงนี้ใช้ GoPro บ่อยเพราะว่ากำลังศึกษาหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวของเขาเองนะฮะไอคนที่นี่หน่อยนะฮะรีรันจากช่องนี้ทำผมมึนมากพี่ก็งงเหมือนกันเพราะว่าอยู่มันขึ้นไลฟ์เฉยเลยงงปะสวัสดีครับเที่ยงก็ได้ลุงตื่นแต่เช้าแล้วฮะจินนี่เพิ่งกลับมาจากบ้านบ่อยเองพี่โจส่งก็เจ๊นอนอยู่ให้พี่แว่นไปปลุกตอนสักบ่ายโมงสวัสดีครับพี่สวนสวัสดีครับทุกท่านไกด์กำลังมันกับรีรันเคาน์เตอร์ใช่ไหมนายคู่สุดท้ายที่ตั้ง WSG ใช่ไหมอ่าฮะลุงทำอะไรลองกล้องฮะแล้วก็เดี๋ยวจะชงกาแฟกินข้าวด้วยพาไปดูคนหลับนะกำมีคนมาไหนวิกเกอร์ทำไมดูเด็กโตโยต้าซีเอสโกวันนี้เป็นอะไรหรือออนไลน์เป็นออนไลน์ครับจะกินเหรอเชฟเฮ้ยทอดสวยสั่งอาหารจากร้านอิ่มอร่อยมาเมื่อวานไปกินอิ่มอร่อยเจอพี่บอยซิกนะฮะมากับแฟนผมเป็นคนที่เจอแฟนคุณบอยซิกในคนแรกๆเนี่ยเสียงก็ลูบเข้าไปดิบีเกิลดีแมวยี่ห้ออะไรสกอตติดโฟนั่งนั่งสวยมันชอบมาแจมอย่างนี้แหละมันไม่ค่อยมันไม่กินบีเกิลเป็นแมวนิสัยดีนะจานใหม่ๆเนี่ยดูนะลงจะให้มันหนึ่งอันนี่นะมันไม่กินหรอกอย่าทำให้กูขายหน้านะ
ไม่กินไม่กินจริงๆครับบิ๊กเกิ้ลเนี่ยเห็นป่ะมันนั่งเดียวเลยทุกมื้อเขาจะเป็นแบบนี้แหละก็นี่กี่ปีตุลานี้ปีที่3ก็เดือนนี้นี่หว่าใช่ใช่ที่จริงครบ3ปีแล้วแหละตุลาคือวันที่ครบรอบที่เอาเขามาเลี้ยงอ่ะที่เอามาจากฟาร์มแต่ทำไมพลาสติกถึงกินนั่นเลยพลาสติกเป็นเส้นเชือกไปเสนียแดกแมวนี่อายุเท่าไหร่นะว่าแก่แมวก็คูณเหมือนหมาคูณ7ตอนนี้ก็เป็นบ่าวแล้วอย่าง20กว่าปีกินบ้านอุดอันนี้เขาเรียกว่าปลาหมึกนะดมทำไมต้องลุกด้วยไม่กินอยู่แล้วนั่งบังกล้องนั่งเมื่อกี้มีโจทย์มาหน้าบ้านไอ้ดำมันมาจากซอยต้นซอยมายั่วถึงหน้าบ้านเลยตัวชื่อบีเบอร์ฮะเหมือนมันมาหน้าบ้านเลยมั้งอ๋อไม่ใช่ไอ้ดำที่เจอตอนวิ่งอ่ะสวัสดีครับพี่เสกเดี๋ยวบีเบอร์ไม่อยู่เดี๋ยวไปนอนน้องช่วยพี่เจ็ดสักแผ่นพอได้ไหมประโยคนี้คุ้นๆว่ะมีทั้ง 30,000 เคสนี้พี่เบเขาเป็นคนเปิดนะก็เห็นน้องเขาขอโทษแล้วก็ตามนั้นฮะแต่ขอโทษก็ต้องคืนเงินน้องเขาหน่อยเนาะเข้าใจอ่ะเดี๋ยวดูจากแชทแล้วมันไม่ได้แบบผิดจริงอ่ะเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ให้โดยเสน่หามันไม่ได้แบบน้องเขาแบบพี่ผมโอนให้พี่นะอะไรเงี้ยแต่แบบมันเป็นการแชทเชื้อเชิญอะไรเงี้ยแบบโอนให้หน่อยโอนให้หน่อยโอนให้หน่อยอะไรเงี้ยถ้าแบบถ้าพี่แชทไปขอเนี่ยจะไม่มีการบอกว่าแบบค่าห้องค่าโรงแรมบอกว่าเอาไปเปวีนะแล้วโอนให้หน่อยเอาไปเปวีแต่แอปพลิเคชันที่น้องใช้อ่ะไม่ทราบว่าธนาคารไหนนะธนาคารกรุงเทพใช่ไหมล้าหลังมากครับพี่ใช้แอปเครดิตแบงก์กับ SCB อ่ะตอนแรกอ่ะมันมีแคปเงินที่เหลือแต่หลังๆมาเงินที่เหลือในบัญชีมันไม่แคปในสกินช็อปแล้วฮะเพราะมันจะมีปัญหาอย่างนี้แหละ
ต่ก่อน SCB จะกากอยู่อย่างนึงเวลาจะถ่ายรูปสกรีนช็อตอ่ะแม่งต้องกดเพื่อที่จะเซฟแต่ตอนนี้ฉลาดขึ้นมันออโต้เซฟการทรานเซ็คชันในการโอนเงินทุกอันให้ออโต้แล้วก็ไม่โชว์ยอดเงินคงเหลือนะฮะน่าจะแบงก์กรุงเทพนะถ้าดูสกรีนช็อตของน้องเมื่อวานแต่ก่อนรู้สึกสักแบงก์ไม่เคยแบงก์กับ SCB เนี่ยมันจะแบบคุณจะเซฟสกรีนช็อตโดยการโชว์ยอดคงเหลือไหมหรือว่าไม่โชว์อะไรเงี้ยแต่นี้ออโต้ให้เลยไม่โชว์ฟันดีครับรูปได้แล้วนะครับพี่บาสเฮ้ยจริงดิฟิงเซอร์กอตนี่นักแข่งอะไรน่าจะพับจีอ่ะพี่บ้านคุ้นอยู่ขิงกับใครไม่ขิงไม่ขิงพี่เบนะรู้เลยพี่เบนเนี่ยก่อนเนี่ยเคยมีคนไปขิงพี่เบย์เขาอย่างนี้แหละพี่เบย์ขับมัสแตงไปเลยปังขับไปที่บ้านไปคนเดียวไปเคลียร์กับน้องคนที่เคยมีปัญหานะที่เพื่อนทราบมาป้าเคลียร์ไปมาปุ๊บพี่เบย์จัดให้เลย3เดือนพี่เบย์นอนโรงพยาบาลอยู่3เดือนครับแล้วก็ไอ้น้องคนนั้นที่อยู่ช่องแชทไม่เป็นไรเลยระวังอย่าห้าวมีพูดเตือนไว ออร่อยเนาะเพิ่งรู้ว่าร้านที่ไปกินประจำเนี่ยที่มองแบลลิงเขามีแบบบริการส่งลุงใช้โกโปร7ไลฟ์ป่ะครับใช่ๆลุงลองไลฟ์มา2รอบแล้วก็แบต1ก้อนนะไลฟ์ได้ประมาณ1ชั่วโมง20นาทีถ้าลุงบาสไปเล่นแบบบูมเมอร์บันจะสนุกมากตายลุงง่วงก่อนนะลุงดูจนถึงประมาณตี1ตี2ดูช่องไอ้บอยก็รำคาญกล้องตัดอยู่นั่นแหละทุกวันลุงจะตื่นมาประมาณ9โมง10โมงแล้วก็หลับต่ออีกนิดนึงแล้วตื่นจริงๆก็3โมงรอเล่นนอนไวตื่นไวแล้วก็กินข้าวและกินยากันสั่นดีโกหกเยอะไหมครับอ่ะอันนี้สาระนิดนึงจากคนที่ใช้โกโปรตั้งแต่4 5 6แล้วมาเนี่ย7ที่จริงเทคโนโลยีเขาเรียกที่โกโปร7เนี่ยเขาใส่ไปเขาเรียกว่าไฮเปอร์สมูทใช่ไหมมันเป็นสเตบิลิเซชันที่ใช้ซอฟต์แวร์ทำมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับคนที่ไม่เคยใช้โซนี่นะฮะว้าวเลยแหละก็คือมันก็คือกันสั่นที่มันก็คือซอฟต์แวร์กันสั่นที่โซนี่เขาทำมานานแล้วแต่โซนี่เขาถ้าพูดตรงๆนะโซนี่แม่งกากเรื่องการตลาดที่เหี้ย
กล้องเขาดีนะตัวนี้ดีมากแต่การตลาดเรียกได้ว่าบัดซบมากตอนนี้ทุกอย่างต้องยอมโซนี่หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นกล้องฟูลเฟรมกล้องอะไรพวกนี้เทคโนโลยีอะไรพวกนี้โซนี่มันดีเยี่ยมมากแต่การตลาดมันเหี้ยนะฮะพอโกโปรมาทำไฮเปอร์สมูทเนี่ยแม่งกลายเป็นเรื่องใหม่ที่คนทั่วโลกเขาไฮป์กันมากอะที่จริงมันเป็นเรื่องเก่ามากครับโซนี่ทำมา2ปี3ปีแล้วนะมันคือซอฟต์แวร์ถามว่าดีกว่าไหมตอบก่อนเลยว่าดีกว่าถ้าเทียบกับ6อะดีกว่าแบบนรกกับสวรรค์เพราะว่ามันกันสั่นให้เลยมันจะครอบ 10% จากเฟรมนะฮะเวลาเรากันสั่นในซอฟต์แวร์ในพวกเราใช้ในโปรแกรมตัดต่ออย่างพวก Premiere Pro หรือว่าไอ้ Sony Vegas นะฮะเวลาเราใส่ปลั๊กอินกันสั่นนึกออกปะมันจะครอบเข้าไปนิดนึงนั่นแหละเวลาขอบมันสั่นเงี้ยมันจะตัดแล้วมันก็จะ Stabilize ให้ความนิ่งมันอยู่ในเฟรมครับมันเลยครอบลงมาอีก 10% นะฮะนั่นแหละถามว่าดีกว่าไหมดีกว่ามากครับนิ่งมากเลยนิ่งมากถ้าเทียบกับ GoPro ตัวเก่าถามว่าซื้อดีไหมควรฮะถ้าจะซื้อว่าแบบเอ้ยใช้กันสั่นเนี่ยซื้อเลยแต่ที่พี่แว่นซื้อ7เนี่ยเพราะว่ามันไลฟ์ได้แล้วก็กันสั่น2แบบนี่แหละนะฮะพี่โจยังไม่นอนเหรอขอบคุณพี่โจมากที่มาส่งกินเดี๋ยวกินมาถึงนี่ตั้งแต่10โมงอ่ะโอ้โหนี่ให้พี่โจนอนบ้านนี่ดีกว่ารถทนโอ้เปิดให้ครับปวดหัวเลยโอ้โหพี่โจเป็นผมก็ไม่ไหวนะผมตื่นเนี่ย9โมงที่ผมโทรหาจินอะมาเควสเกมได้ไงมันไม่ได้เกมคือพี่โพสในพี่แว่นพาแว่นอะก็มีคนมาด่าด้วยไม่เป็นไรคือมันก็ดูก็รู้ก็พอมองไปหาอะไรปรินแป๊บอ่ะผมผิดจังหวะพี่ฮะอ๋อชงอะไรกันชอบหมวกมากพี่หมวกจิ้นฮะแอบมาใส่มีอีกใบมันเป็นหมวกสีดำหมวกรีเวอร์มันก็เขาโพสต์กันขำๆแหละเมื่อวานอ่ะรูปมันก็แบบก๊อปๆแชร์ๆกันมานะฮะมันก็มีคนไทยเป็นคนซีเรียสฮะอัปเดตโรคซึมเศร้าหน่อยเดี๋ยวไปพูดเนาะผมรวมดีขึ้นครับแต่ต้องกินยาเหมือนเดิมเดี๋ยวห้ามแบบจะหมดละหมอบังคับให้กินข้าวอยู่คนไทยเป็นคนซีเรียสในเรื่องคนอื่นนี่ฮะหมวกของจินนี่เราจะมีรูปสุดยอดของบิงเครุ่น2มาให้ด้วยมันอยู่กับตัวตลอด
ทำไมลุงเด็กขึ้นเมื่อวานลุงไปกินเด็กมากินยาเยอะไหมเยอะเยอะจะหมดแล้วแป๊บนึงเหงาเลยพี่โจ้พี่โจ้ฮะเขาจับเปลี่ยนคู่ครับพี่โจ้เกมอีสบอร์ด EP 3ซึ่ง EP 3เนี้ยจะเป็น EP ถ้ามีอะไรผิดพลาดนะน่าจะเป็น EP สุดท้ายที่พี่จะลงแข่งละพี่เกียรติแข่งละเพราะว่านั่งได้แชมป์รัวเดี๋ยวกินข้าวปัญญาเสร็จลุงจะโชว์การสาธิตการทำกาแฟด้วยเมล็ดพันธุ์กาแฟจากจางน่านเป็นเรื่องที่น่ายินดีฮะที่น้องที่รู้จักคนนึงถ้าจะไม่ผิดพี่แว่นน่าจะเคยขับรถพาน้องเขาเป็นญาติห่างๆของเพื่อนพี่พาน้องเขากลับจากกรุงเทพไปน่านเขาขึ้นรถ Honda City พี่ไปตอนนั้นตอนนี้เขาเป็นไม่รู้ว่าการประกวดไอ้ชงกาแฟมันมีกี่ถ้วยกี่ทัวร์นาเมนต์ก็ไม่รู้นะแต่เขาได้แชมป์ประเทศไทยแล้วเขาไปแข่งที่ต่างประเทศแล้วเขาได้แชมป์โลกด้วยนะลุงไปมอเตอร์จีพีไหมไม่ได้ไปครับก็ขอบคุณทางยามาฮ่านะฮะที่ติดต่อเข้ามากับกลุ่มพี่แว่นพาแว่นนะที่ให้ R1M กันคนละคันทุยให้อำนวยความสะดวกทุกอย่างในการไปบุรีรัมย์นะฮะก็ส่งเป็นคีลอสน้องไก่แล้วก็ไม่แน่จะเป็นอิสโคลูเซียไปหรือเปล่านะฮะขอบคุณครับขอบคุณยามาฮ่าครับเดี๋ยวคงมีอะไรทำร่วมกันทั้งยามาฮ่าทั้งฮอนด้าเนาะไม่รู้ว่ากินไปเปล่าแต่กินอ่ะขอแค่ว่างอ่ะกินนี่มันเป็นเหมือนน้องชายคีรอสนะในการขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะชวนไปไหนไม่เคยมีอิดออดเลยไปแม่งไม่เหมือนไอ้เหี้ยเบนซ์ไอ้เบนซ์นี่ขนาดมันวันนั้นครูแดกเหี้ยอะไรเนี่ยขนบิ๊กเอิ้นไปเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งตกพื้นกูก็หยิบกินเหมือนจะใช่ขนาดวันนั้นอ่ะพี่ไปขอนแก่นไอ้เบนซ์มันคอนเฟิร์มแล้วนะขนาดมันคอนเฟิร์มมันยังเทอ่ะพี่ดูดิท่านผู้ชมดูนี้ฮะละเจอมันหนึ่งก็จะด่าอีกเอายาง
ทำไมลุงต้องเอาของแร่ไปตบท้ายคืออะไรวะของแร่นิยายที่ลุงกินนะฮะอันนี้ยาลดความหล่ออันนี้ยาลดขนาดเนี่ยเขาเขียนว่ายาด่วนล้อเล่นนะล้อเล่นเหมือนช่องแชทค้างว่ะค้างจริงด้วยกดเข้ามา โอ้สวัสดี 1,500 คนครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวสักบ่ายครึ่งไปปลุกจริงยาหลักที่ทานอ่ะก็คือไอ้นี่เลยเป็นยาที่จะทำให้ทรมานที่สุดไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรอ่ะนะอีเฟกเซอร์อะไรก็ว่ากันไปอันนี้ยาหลักมันมียาหลายกลุ่มแต่กลุ่มนี้ตอบสนองกับร่างกายของพี่แว่นที่สุดลุงการเป็นโรคซึมเศร้าต้องทำตัวยังไงมั่งเอาที่สำคัญที่สุดเลยนะน้องต้องแดกยาอย่างต่อเนื่องครับทุกวันหรือว่าตามที่หมอสั่งลุงขายโฟโลเซตต่อไหมคงไม่ขายครับอย่างยานี้ลุงกินตอนครั้งแรกก็12.5 มิลลิกรัมก่อนกิน2วีคพอกินปุ๊บหมอเช็คแล้วร่างกายตอบสนองก็อัพโดสขึ้นเป็นเท่าหนึ่งก็จะเป็น75มิลลิกรัมกินไปอีก2วีคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเป็นอันนี้เลย150มิลลิกรัมแรงจัดนะผมแฟนผมกิน75เช้าเย็นเนี่ยพี่กิน150เนี่ยโนเตสบอกไว้เลยตึงเปรี้ยก็อันนี้เป็นยานอกผลข้างเคียงเหรอผลข้างเคียงมันจะคล้ายๆกันในหลายๆกลุ่มนะอีตัวเนี้ยตามที่หมอบอกมันจะมีหลายแบบก็ทำให้รู้สึกเหนื่อยแชร์กับกลุ่มคนตาบอดแล้วเดี๋ยวๆทำให้รู้สึกเหนื่อยวิงเวียนศีรษะอาจจะอาเจียนได้มีอะไรวะชิงเยอะนะเดี๋ยวก่อนนะนึกอยู่ใจเต้นคึกอะใจเต้นมีอะไรวะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพทางเพศไม่มีเพราะว่าตัดไปเพราะว่ามันเป็นยานอกยาไทยมันจะมีแบบเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกไอ้ยังไงนะที่หมอเขาบอกพี่แว่นพยายามนึกอยู่เวลาฉี่แล้วฉี่เสร็จแล้วจะรู้สึกปวดแบบปวดท้องบนท้องอะไรประมาณนี้ป่ะมึนอะไรเงี้ยใจเต้นแล้วตัวเต้นนะครับสวัสดีครับคีรอสอาร์ตกล้องอยู่ที่ชั้น2นะพี่ไม่รู้ว่าอาร์ตเอากลับมาเดี๋ยวอาร์ตมาเอาให้จ็อบด้วยใครสงสัยไปคัดคลองที่วันนะใช่กินแล้วง่วงไหมที่จริงยาเนี้ยมันไม่ได้ทำให้กินแล้วง่วงแต่พี่รู้สึกง่วงเพราะอะไรเพราะกินแล้วแม่งรู้สึกเหนื่อยไงเนี่ยกินแล้วแม่งรู้สึกเหนื่อยยาเนี้ยกินทุกวันวันละ1เม็ดหลังอาหารมื้อแรกกินต่อเนื่อง1ปีฮะเม็ดละประมาณ200บาทไอ้จริงทุนไม่ถึงแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้โรคซึมเศร้าเนี่ยคนเขาไม่ค่อยรักษากันเพราะว่าแบบคอสมันแพงเหี้ย
แล้วก็คนไทยกับจิตแพทย์เนี่ยมันรู้สึกไกลๆกันอยู่มันจะรู้สึกตลกว่าแบบเฮ้ยมึงไปไหนมาเฮ้ยกูไปพบจิตแพทย์ว่ะอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแบบเขินๆนิดนึงอ่ะแต่จริงไม่ต้องเขินหรอกมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากมีอีกยาหนึ่งที่พี่กินประจำก็คือเป็นอันนี้ฮะโซพิเดมใช่โซพิเดมแต่ตอนนี้พี่พยายามหยุดละโซพิเดมเป็นยาช่วยนอนนะฮะกินก่อนนอนกินครึ่งเม็ดกินครึ่งเม็ดกินปุ๊บเนี่ย10นาทีหลับอารมณ์ยานอนหลับอ่ะพี่หยุดมันได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าละแต่พอหยุดจะรู้เรื่องเลยก็คือนอนยากกระวนกระวายนิดนึงเพราะว่ามันนอนไม่ได้ถ้าใครติดตามพี่สตรีมอ่ะพี่จะเลิกเล่นเกมประมาณเที่ยงคืนใช่ป่ะแล้วก็จะลาละแล้วก็จะขึ้นไปนอนปกติถ้ากินยาเนี้ยอาบน้ำอะไรเสร็จตีหนึ่งนอนเลยแล้วตื่นเช้าแต่พอไม่กินปุ๊บเนี่ยอย่างเมื่อวานพี่หลับๆตื่นๆกว่าจะหลับได้ตีสามแล้วก็เราหลับตื่นๆไปจนถึง6 โมง 7 โมงเช้าแบบต้องปรับตัวไอ้นี่อ่ะมันเป็นยากล่อมประสาทเป็นยากล่อมประสาททำให้ร่างกายรู้สึกสบายอยากพักผ่อนแต่ใครนอนยากในยาเนี้ยรู้เลยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนแหละขึ้นอยู่คนด้วยว่ามีร่างกายตอบสนองกับยานี้หรือเปล่าแต่ตัวเนี้ยพี่เริ่มพอเผาละฮะแล้วก็มีแค่วันที่แบบต้องนอนจริงๆอารมณ์แบบอีกวันนึงมีธุระอะไรเงี้ยก็หยิบมันมากินนะฮะส่วนยานี้ฮะยาด่วนเคยเล่าไปละที่หอที่หมอให้มาพี่แว่นเคยกินไปแค่ครึ่งเม็ดหมอให้มาจัดมาให้20เม็ดมั้งไม่แน่ใจด่วนจริงๆเคยกินแล้วก็ตอนนั้นกินยานี้ก่อนนอนกินไปครึ่งเม็ดแล้วก็นอนไม่หลับยังไงก็ไม่หลับก็เลยงัดของอาวุธลับมาคือยาด่วนนี่เองกินไปครึ่งเม็ดรู้เลยก็หลับฮะหลับยันอีกวันนึงพออีกวันนึงตื่นมาอ่อนแออ่อนเพลียหลับแม่งนั่นแหละหลับทั้งวันเลยก็เลยไปคุยกับหมอว่าอ๋องั้นแสดงว่าร่างกายของพี่เนี่ยสวัสดีครับแทนเอกตอบสนองกับผลยาด่วนนี้มากเวลาจะกินก็จากที่แบ่งครึ่งเซี่ยวก็แบ่งเป็น1/4เหมือนแบ่งยาม้าฮะประมาณนั้นมันรักเราเนี่ยแมวไหนๆก็มาละเอาอาหารเลี้ยงไปอาหารแมวเลี้ยงครับนั่นก็คือกระเจี๊ยวกูนี่แหละมาเล่นขึ้นมานี่ขึ้นมานี่อยู่นี่โดดขึ้นมาดิไม่โดดไม่ได้กินนะมา
ันก็มานี่โอ้โหบอกไว้เลยลิ้นแมวนี่เสียวกว่าลิ้นใดอิ่มเหรอมันอันนี้มันเป็นขนมมันไม่ใช่อาหารไม่เอากินเอาอิ่มลิ้นมันสักๆใช่ลิ้นมันจะเป็นหนามแมวอ่ะลิ้นมันจะเป็นหนามเฮ้ยขี้ตาหรอกไม่หล่อเลยออกกล้องเลยเออขี้ตาพี่ทำผมคิดลึกพี่บ้าเคยประทานไหมกัม2ครั้งครับพี่โจถึงยังเนี่ยบ้านแล้วไม่ล้างมือไม่เป็นไรถึงแล้วอ๋อกินผลไม้เยอะทำไมเปิดตู้มาไม่มีแต่ขนมแมวเนี่ยบีเกิลเป็นแมวที่กลัวอย่าดมไปแล้วมาดิเอาเหรอตัวไหนก็ไม่ชอบอ่ะชงกาแฟดีกว่านี่เป็นโหจำไม่ได้แล้วว่าไอ้ว่าหยกมันจัดอะไรมาให้เทน้ำ
เดี๋ยวย้ายกล้องให้อุ่นน้ำก่อนสวยแป๊บนึงลูกโอเคร้อมร้อมเดี๋ยวแว่นกรอกน้ำแป๊บนึงนะสวัสดีครับขอดูแมวเซตโกโปรยากไหมไม่ยากครับง่ายจัดๆเลยหงายท้องไม่ได้เลยมันเป็นแมวที่ไม่ชอบให้ใครอุ้มตั้งแต่เด็กครับมันไม่ค่อยชินมือเหมือนพวกแมวไทยพวกนี้เนาะส่วนมากแมวไทยนี่จะแบบอุ้มง่ายหน่อยลุงไม่รู้ว่าเมล็ดนี้มันอะยังไม่ได้นะอุณหภูมิคืออะไรต้องมาง้อเลยปิ๊กเกิ้ลเปิดมันถ้าไปฝืนอุ้มแมวแบบนี้นี่ได้เลือดนะฮะได้เลือดเลยนะไม่ใช่ขนมหรอกนี่กาแฟพี่บาสเล่น PUBG เซิร์ฟไทยหรือยังเล่นวันที่แข่งนะฮะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะเราคอมพี่มันเล่นธรรมดาได้อยู่แล้วไงเราก็เลยไม่มีความเลยไม่มีเหตุผลที่ว่าทำไมต้องไปเล่นเซิร์ฟไทยขอบคุณ Subscribe ครับป๊อปป๊อปปิ้นป๊อปปิ้นร
ลองเดทวิชยังๆเลยปกติพี่นอนประมาณตีหนึ่งฮะตื่นก็ตื่นประมาณ10โมง9โมง10โมงขอเอสแก้วหนึ่งชงเป็นแต่เอสเปรสโซ่นะเอ้าเหี้ยผิดอันโอ้โหเกือบเอาอันที่มันไม่มีรูมาอันนี้มันสำหรับล้างอ่ะโอเคก็เนื่องด้วยเม็ดนี้เป็นเม็ดใหม่จูนไว้สัก3แล้วกันเราต้องดูก่อนว่าโอเคนี่อุณหภูมิได้ละดูว่าน้ำเขาไหลเป็นไงดูเครื่องบดเหมือนชงทิ้งนะฮะช็อตเนี้ยดูน้ำไหลก็ไหลโอเคนะแต่ไหลเร็วไปนิดนึงเอาให้ละเอียดกว่านี้โอเคสัก 2.7เทสกันพี่ไม่รู้ว่ากาแฟพันอะไรเอ้ยแต่รสชาตินิ่มนวลนะฮะafter taste เขาไม่ค่อยหวือหวาแต่เวลากินเข้าไปแล้วรู้สึกไม่แย่แต่ก็ไม่สุดบางเมล็ดมันจะมีเสน่ห์ที่ after taste เขาก็คือ after taste คือแบบกินไปแล้วอ่ะกินไปแล้วกลัวลิ้นไปแล้วมันให้ความรู้สึกยังไงเนี่ยนั่นคือ after tasteถ้าน้ำลงช้ากว่านี้มันจะอร่อยขึ้นมาเดี๋ยวลองจุ่มเทไว้ก่อนแล้วกันเสียดายอันนี้ใช้ได้นะโอเคเครื่องทำน้ำท่อมเดี๋ยวนะหลานไม่ใช่ดับท่อมนะโอเคอันนี้จูนมาเป็น 2.7 รู้ว่าน้ำจะไหลช้าลงหรือเปล่า
ูว่าเดี๋ยวนั่งมีความอ่ะชงกาแฟแบบลุงโทนี่หน่อยลุงโทนี่ก็แรกๆดูก็ตลกดีนะแต่หลังมาก็พูดแบบเดิมๆไงแล้วหลังมาคนดูเยอะแล้วแล้วมันแบบคนที่เขารับไม่ได้กับคำหยาบมันก็วิจารณ์เยอะแกไม่ค่อยมีมุกใหม่แล้วอะลุงโทนี่เอะอะหน้าหีอะหน้าหีแก้วนี้อ้าแอบละเอียดไปนิดนึงปะเนี่ยอันนี้ละเอียดไปนะพอละเอียดเนี่ยแน่นอนนะเดี๋ยวจะเทสให้ดูสองจุดแปดโอเคหนึ่งช็อตพอดีสองจุดห้าเฮ้ยสองจุดห้ามันก็ละเอียดกว่าก็จะลงช้ากว่านี้ดิเนี่ยฟองไม่ค่อยเยอะอ่ะชิมดูมันต้องขมพี่จูนไปประมาณ 2.8 2.9 ไอ้เหี้ยทำไมแม่งอร่อยวะไอ้เหี้ยอร่อยเดี๋ยวไม่ได้กุนตีนนะอร่อยเนี่ยอร่อยกว่าเมื่อกี้เลยจริงมันไม่มีสูตรหรอกจริงกาแฟเพื่อนพี่จะบอกนะว่ามึงชอบกินแบบไหนที่ชงแบบนั้นบางคนชอบเข็มปี๋บางคนชอบเปรี้ยวบางคนชอบหอมอันนี้ลุงชอบนิ่มกว่าเมื่อกี้อีกหรือว่ากูกินฟองวะฟองมันอาจจะไม่เยอะแต่การชงกาแฟที่มันเพอร์เฟกต์อะฟองไอ้เห็นขีดปะช็อตหนึ่งอะกาแฟต้องอยู่ประมาณนี้แล้วที่เหลือประมาณอย่างเงี้ยก็จะเป็นฟองจะพอดีให้เนี่ยเห็นปะฟองมันน้อยทำไมกาแฟดีต้องเปรี้ยวกาแฟเปรี้ยวคือกาแฟขั้วอ่อนครับขั้วอ่อนก็คือขั้วแป๊บเดียวเมล็ดมันจะออกสีแบบออกน้ำตาลหน่อยขั้วกลางก็จะดำขึ้นมาหน่อยจะไม่ค่อยเปรี้ยวขั้วกลางอันนี้น่าจะกลางนะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนขั้วเข้มก็คือมันจะดำปี๋เลยก็คือใช้เวลาบนกระทะหรือว่าเตาขั้วเนี่ยนานจะไม่ค่อยขมจริงครับว่ากินกาแฟขั้วอ่อนเนี่ยดีต่อสุขภาพเพราะมันเหมือนแบบมันไม่ทำให้เกิดสารนู่นนั่นนี่อยู่บนเตาขั้วนานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ลงเตานานอะไรเงี้ยเคยเจอฝรั่งที่ไปกินกาแฟเหมือนกันเนี่ยโหกินเปรี้ยวแบบเปรี้ยวพ่อตายเลยอะเปรี้ยวจัดเลยโอเคได้ไป4ช็อตแล้วเดี๋ยวลองเอาขึ้นหน่อย
พอประมาณCome on. ไอ้สัตว์เบากว่าเมื่อกี้แต่ดีแล้วแหละชอบตกแก้วแล้วเท่าไหร่โอ้นี่ไม่รู้ว่าเม็ดได้มาฟรีอ่ะเม็ดได้มาฟรีเดี๋ยวดูแบตเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยพูดทำไมตอนไลฟ์มันไม่บอกแบตอ่ะเหลือขีดเดียวไลฟ์ไป57นาทีใกล้ละใกล้ละมันได้ประมาณ120นาทีเลยหนึ่งจัดนี่เหมือนนะรสชาติไม่น่าจะต่างกันเพราะว่าดูจากการไหลแล้วดูจากฟองโอเค6ช็อตอ่ะพี่ชงประมาณ14ช็อตนะเดี๋ยวเร่งมือหน่อยฮะโอเคเร่งมือนิดนึงเดี๋ยวแบตโกโปรจะหมดนะจะเย็นลูกวันว่างๆ14ช็อตทานเยอะจังทานหลายวันครับที่จริงมันไม่ดีนะชงกาแฟอย่าไปชงสต๊อกแต่แบบขี้เกียจสวยขี้เกียจมาเปิดเครื่องวอร์มเครื่องแล้วทำทุกวันกากาแฟขัดผิวได้ใช่ครับผมไม่เน่ากาแฟไม่เน่าแต่ถ้าถามอ่ะถ้ามีเวลาชงวันต่อวันดีที่สุดแบลลิ่งร้อนไหมร้อนครับร้อนพี่อยากให้มันไหลแรงไหมแปดแล้วฮะ7 8นะโอเค8ช็อตแล้วทีนี้จะเป็นเทสโกโปด้วยว่าแบต1ก้อนเต็มๆนะใช้ได้เท่าไหร่1ชั่วโมงแล้วครับในการไลฟ์โกโปรกับแบต1ก้อนพี่แบนมาลองให้หมดนะเผื่อน้องเขาจะซื้อโกโปร7มาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่อยู่ร้านกาแฟช็อตหนึ่งหลายประมาณกี่วิที่บ้านน้องดิวบอกมานะ24วิครับไม่รู้เฉพาะกับเครื่องนี้หรือเปล่านะพี่เบนก็ไม่รู้นะแต่ที่จริงอ่ะควรจูนไปเรื่อยๆพี่เขาก็บอกตอนที่เขาเอาเครื่องมาส่งอ่ะบอกว่ามันเป็นแค่สูตรแบบกลางๆอะไรเงี้ยแต่ที่จริงอ่ะอย่างทำอย่างที่พี่แว่นบอกฮะชงเหมือนชงทิ้งอะฮะชอบกาแฟเม็ดแบบนี้คั่วแบบนี้การชงแม่งแบบแทบจะไม่เหมือนกันเลยก็ชอบแบบไหนอ่ะชอบรสชาติแบบไหนอ่ะเอาแบบนั้นเลยก็คือท้ายสุดเราชงเรากินอ่ะมันต้องไปตามอะไรเยอะแยะมากมายจริงอุณหภูมิห้องอะไรพวกนี้แม่งมีผลหมดเลยนะเคยดูใน YouTube เนี่ยแบบอุณหภูมิห้องเปลี่ยนนิดนึงก็ไปแล้วไม่เหมือนเดิมลุงไม่ใช่คนลุงครับผมอยากส่งยาดมให้พี่หาที่อยู่ได้ที่ไหนยาดมเลยเหรอเป็นยาดมแบบไหนอะเป็นยาดมแบบไหน
อ๋อ24 25วิเหมือนที่ร้านเลยค่ะอร่อยประมาณนี้อ้าขอบคุณมากตอนแรกๆอ่ะได้เห็นสังเกตพี่แว่นว่าจะนี่จะมีตัวจับเวลานะฮะแต่หลังไม่ใช้แล้วเพราะว่าเรากะเอานะกะเอาได้ละแรกๆที่พี่แว่นสตรีมชงกาแฟจำได้ปะจะต้องตั้งไว้เลย24วิโดยประมาณนะความดันน้ำ1บาร์แล้วก็ความร้อนก็94องศาความร้อนแรงดัน1บาร์ทำไมตัดสินใจซื้อเครื่องชงกาแฟกินกาแฟบ่อยครับแล้วก็เอาจริงนะพี่เทียบอย่าง Starbucks อะเมล็ด Starbucks มันก็มีขายใช่ไหมแล้ว Starbucks อเมริกาโน่แก้วใหญ่แก้วนึงมัน130บาทแต่พี่เคยซื้อเมล็ดเอสเปรสโซ่ของ Starbucks ก็คือเป็นเมล็ดที่เขาเอาใช้ชงนะมันเป็นซองที่เขียนว่าเอสเปรสโซ่นะมัน400กว่าบาทเนาะแต่มันชงได้เยอะมากอะชงได้มากกว่า10แก้วอะแต่ไม่น่าจะถึง15แค่คูณ130ดูก็คุ้มแล้วฮะเฮ้ยแต่พี่แว่นไม่แน่ใจว่าซาบักเขาใส่กี่ช็อตไม่แน่ใจนะใครเคยทำซาบักน่าจะใส่2ช็อตปะหมายถึงเนี่ยชงเนี่ยก็คือเอสเปรสโซ่ของเขาพี่ไม่รู้เหมือนกันแย่ สวย2ครับใช่ใส่2ช็อตนี่ก็คือ2แก้วนี่คล้ายๆโกยเซียนอ๋อน้องๆทำเองเหรอหรือว่าอะไรชงโกโก้ให้ผมได้ไหมลุงชงอะไรไม่เป็นนอกจากไอ้นี่เลยนอกจากเอสเปรสโซ่เพราะว่าลุงกินอย่างเดียวลุงกินเอสเปรสโซ่ร้อนกับเอสเปรสโซ่ใส่น้ำที่บ้านเราเรียกว่าอเมริกาโน่ฮะ20อีก2ช็อตที่จริงไปสั่งฝรั่งอ่ะเคยหน้าแตกมาแล้วนะตอนนั้นรู้สึกไปเกาหลีหรือจีนไม่แน่ใจไปสั่งเขาเอสเปรสโซ่เย็นเขางงเลยคือเขาฮะเพิ่งมารู้ว่าเอสเปรสโซ่เย็นมีแต่ประเทศไทยเนี่ยโดยชื่อเอสเปรสโซ่มันคือกินร้อนฮะกินร้อนกินช็อตแต่ถ้าจะกินเย็นก็คือเอาเอสเปรสโซ่มาใส่น้ำอัตราส่วน1ต่อ1หรือเยอะกว่านั้นแล้วแต่มันจะกลายเป็นอเมริกาโน่ไม่เป็นไรครับมีแต่ไทยก็จริงแต่ก็กินมันก็อร่อยเนาะบางทีอัดเอสเปรสโซ่เข้มๆมันๆเข้มๆใส่นมให้มันมันๆหน่อยมันก็อร่อยนะพี่แว่นก็กินได้นะแบบนั้นอ่ะมันจะกินแล้วมันขึ้นจมูกนิดนึงมันจะมันๆหอมๆต้องเป็นกาแฟดิบแบบกาแฟคั่วแบบดีๆหน่อยอ่ะอัดนมเยอะๆหมายถึงนมที่มันไม่ใช่นมข้นหวานอ่ะนมข้นจืดป่ะให้แม่งมันๆอ่ะโอ้อร่อยอันนั้นกินแล้วมันขึ้นจมูกอย่างที่บอกว่ามันไม่ถูกไม่ผิดหรอกเรื่องกินอย่างเบียร์วุ้นน่ะที่แบบคอเบียร์เขาแบบแอนตี้กันนักกันหนากลายเป็นว่าพี่อันนี้พี่อ่านจากวิชเบียร์มานะกลายเป็นว่าต่างประเทศน่ะเขาวิจัยเรื่องเบียร์วุ้นกันเลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับต่างประเทศว่าเฮ้ยเบียร์วุ้นที่ประเทศไทยเขากินเนี่ยแม่งโอเคผิดหลักในการกินก็จริงเบียร์ต้องกินที่อุณหภูมิห้องนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบพอฝรั่งเขาได้ลิ้มลองเบียร์วุ้นแม่งกับบอกว่าไอ้เหี้ยอร่อยนู่นนั่นนี่ถึงกับต้องวิจัยกันเลยทีเดียวฮะนั่นแหละเนี่ยเรื่องกินแม่งแบบไม่ถูกไม่ผิดจริงโอเคแหละมันมีสูตรกินอ่ะแต่แบบ
มีสูตรก็จริงแต่แบบมันท้ายสุดอ่ะฟุกๆมามันทำแล้วมันอร่อยไงบางทีมันก็มาจากความฟลุกนะเอ้ยอย่างนี้อร่อยว่ะกูชอบมันก็จบจบจริงก็ทำแล้วชอบอ่ะใช่ป่ะทำแล้วผมทานเองผมชอบเคยลองไม่กินกาแฟไหมอาจทำให้นอนง่ายขึ้นกลางคืนก็เคยนะตอนที่กินยาแรกๆลุงไม่ได้กินกาแฟเลยนะกินยาไอ้แก้โรคซึมเศร้าเนี่ยลุงไม่กินกาแฟอันนี้ลุงล้างเครื่องอยู่ก็กาแฟยกล้อนี่เด็กแว้นมันมาทำไม่ได้ครับโอเลี้ยงยกล้อโอเลี้ยงอย่างที่น้องบอกแค่กากาแฟต้องคล้ายๆกันนะบางทีพี่แว่นชงบางเมล็ดเนี่ยกินไปกินมาไอ้เหี้ยเหมือนโอเลี้ยงเรื่องรสชาติเป็นเรื่องของบุคคลจริงๆใช่ครับใช่เรามองสูตรมันก็คือสูตรอย่างเงี้ยอย่างแบบชง24วินู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยต้องน้ำไหลเท่านี้ฟองเท่านี้เป็น1ส่วน4บลาๆแต่ท้ายสุดพอชิมปุ๊บเราชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันอยู่ที่ลิ้นเราเลยเทสแต่ละคนใช่ครับเทสมันต่างกันเรามองสูตรอันนี้ให้มันเป็นเรื่องกลางๆแล้วก็แบบแล้วมาประยุกต์ดีกว่าก็แบบเฮ้ยบางคนชอบเปรี้ยวกลางนิ่มอะไรอย่างเงี้ยกาแฟอาหารก็เหมือนกันมันจบที่เราชอบจริงกินแล้วใจสั่นเหมือนกันลุงกินแล้วไม่ค่อยใจสั่นนะลุงอ่ะเวลาอยากกาแฟจะเกิดอาการปวดหน่วงที่ท้ายทอยมันจะปวดหัวหน่วงปวดหัวมันจะมีหลายจุดเนาะหน้าหลังนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าปวดหน่วงที่ท้ายทอยเนี่ยรู้เลยว่าอยากกาแฟอย่างวันเนี้ยตื่นมาปวดหน่วงนิดนึงลงมาปุ๊บเล่นกับแมวกินกาแฟไปช็อตนึงหายเลยฮะคือมันติดกาแฟเลยที่จริงกินมานานแล้วเวลาขาดกาแฟแต่ไม่ได้เป็นทุกวันนะแต่ถ้ามันปวดหน่วงแบบนี้โดยที่ไม่มีสาเหตุอ่ะก็คือนั่นแหละน่าจะอยากกาแฟวันไหนผมไปสไนเปอร์แว่นเอาไปให้ครับผมยินดีครับยาดมใช่ไหมคิวเนาะอันนี้เดี๋ยวพี่แว่นก็เอามาผสมน้ำมันไม่เชิง1ต่อ1อ่ะ1ต่อเกือบ1สมมติอันนี้มันเป็นมันขีดอยู่20ไม่รู้ว่าหน่วยเป็นไรเป็น20เนี่ยลุงก็ใส่ประมาณ18ก็เอาใส่น้ำใส่ประมาณ18ก็ผสมกันเครื่องชงกาแฟเครื่องชง100เครื่องบด44ออกคนละครึ่งกับพี่จิน44ช็อตกินประมาณ3วันแต่2คนนะเป็นพี่แว่นกับจินแต่จินเนี่ยกินเยอะเห็นจินเทตอนที่กินไปสตรีมป่ะเทแบบ CF หมวกครับลุงตอนนี้1ชั่วโมง10นาทีสำหรับแบต GoPro นะฮะนี่ฮะดูความนิ่งของเขานี่ลุงเดินนะเนี่ยไม่รู้ว่าไลฟ์เนี่ยมันจะออโต้ครอปแล้วก็สเตเบลไลเซอร์ให้ไหมนี่เดี๋ยววิ่งนะนี่วิ่งนะฮะได้ยินเสียงเท้าใช่ไหมไม่รู้ว่ามันแต่มันน่าจะใช้ระบบกันสั่นเดียวกันนะฮะใช้ระบบกันสั่นเดียวกันนะกับกล้องแล้วก็ไลฟ์ไฮเปอร์สมูทนะฮะอย่างที่บอกว่าเป็นซอฟต์แวร์สเตเบลไลเซอร์นะฮะโอเคอันนี้ลุงเรียบร้อยแล้วลุงขออนุญาตปิดปึ๊บปิดเครื่องเดี๋ยว 2-3 วันมาเจอกันใหม่เครื่องชงกาแฟพี่แว่นพาไปปลุกเจ๊ด้วยดิไม่น่าจะดีมั้งฮะเพราะว่าเจ๊นอนว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาเนาะไวเบเตอร์ดีมากไวเดี๋ยวเมื่อคืนไลฟ์นาดำยันที3ที4ก็จินกลับมาพี่โจมาส่ง10โมงอ่ะบ้านใหม่แน่ๆตีกองช่วงนี้ไม่ได้ตีกองเลยแต่ที่จริงกล้อง GoPro ถ้าจะน้องจะทำไลฟ์แบบนี้
น้องสามารถต่อแบตได้นะหมายถึงต่อก็คือเปิดฝาฝั่งที่มันเป็นฝั่งที่มันเป็นเสียบ USB Type C อ่ะเอา USB Type C ที่มันได้มากับกล่องเนี่ยเสียบต่อกับไฟเลยก็ได้ไฟแบตเอาเบ้ามือถือมาเสียบหรือว่าจะเป็นแบตสำรองฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบตสำรองอ่ะเสียบตรงได้ USB ต่อเข้าไปมันก็จะชาร์จให้ออโต้มันก็จะไลฟ์ได้นานๆแต่นี่คือลุงแค่อยากรู้ว่าขีดสุดของมันในการไลฟ์แบต1ก้อนโดยที่แบตนั้นเป็นแบตยังที่ยังไม่เสื่อมอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่จากที่ลุงลองอยู่ก็ประมาณ1ชั่วโมง20นาทีแต่นี่มัน1ชั่วโมง12นาทีละนะ power bank เออเขาเรียกว่า power bank แล้วแบบแบตมันจะเสื่อมไหมพี่บาสแบต GoPro มันพี่ไม่เคยใช้ถึงเสื่อมเลยนะแบต GoPro ถ้าคนใช้งานจริงจังเนี่ยน้องจะต้องซื้อเพิ่มแน่นอนเพราะว่าแบต1ก้อนถ้าอัดไปด้วยเนี่ยที่แว่นทำ power bank เนี่ยอัดไปด้วยเนี่ยอัดยาวๆนะกด record เนี่ยจะได้ประมาณ 40-50 นาทีแบตหมดละตอนนี้พี่แว่นมีแบต GoPro 6ก้อนนะฮะใส่แล้วใช้เมม128 จิกอัดแบตใช้แบตแบบตลอดทริปได้แน่นอนนะฮะก็คือถ้าใช้แบต1ก้อนเนี่ยน้องต้องชาร์จจนเบื่อชาร์จจนหน้าเบื่อแน่นอน1ก้อนไม่มีทางพออย่างที่บอกใช่ครับถ้า RX 100Live ได้พี่จะซื้อไหมของ Canon หรือว่า Sony นะ RX 100 Sony ใช่ไหม Sony RX 100มันไม่ใช่ Action Camera ป่ะแต่หน้าตามันเหมือน Action Camera เก็บยังไงครับชงทีละเยอะก็ผสมน้ำแล้วก็บิ๊กเกิ้ลไม่ทำแล้วผสมน้ำแล้วก็ใส่ตู้เย็นไปมาแล้วผมพยายามเดี๋ยวมาลากันบิ๊กเกิ้ลผมชื่อบิ๊กเกิ้ลนะครับใครจะมองว่าผมเลวผมไม่เลวผมแค่เฮี้ยเฉยลาท่านผู้ชมหน่อยแบตจะหมดบิ๊กเกิ้ลลาหน่อยลาหน่อยแล้วสองประโยคเดี๋ยวอย่าทำให้ขายหน้านะนี่คนดูเยอะหืมจินอุ้มนิ่งๆเลยจริงฮะอย่างบีเบอร์เนี่ยที่ไม่เห็นบีเบอร์เพราะอะไรบีเบอร์ติดจินมากก็ต้องนอนต้องนอนด้วยทุกวันแต่ไอ้ตัวเนี้ยไม่ชอบนอนด้วยก็คือเขาจะอยู่ของเขาตอนกลางคืนปกติพี่เอาไปไหนไปซักผ้ารีดผ้าถูบ้านนะซักผ้าซักเองนะส่วนถูบ้านก็มีแม่บ้านมาทำวันจันทร์มันเคี้ยวจริงมันเคี้ยวมากเลยเนาะคนที่เลี้ยงแมวน่าจะรู้สึกจริงมันแบบบ๊ายบายครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปปลูกจริงก่อนแล้วก็เดี๋ยวว่ากันนะฮะหน้าฟัดใช่มิดสตรีมเมอร์มีใครซีมอยู่บ้างฮะเดี๋ยวเรทไปให้กดดูกันหน้าฟัดโอ้โหไม่มีใครสตรีมเลยอ่ะนอนกันหมด
โอ้โหโอ้โหเมื่อคืนหนักไปหน่อยแล้วผมจะเลทให้ใครเนี่ยน้องๆหาช่องสาวๆอะไรดิเลทให้สาวอะไรสร้างความประทับใจมีช่องสาวเขาออนอยู่ปะมีเอานิววี่นิววี่เคยเลทแล้วหนูลี่หนูลี่หนูลี่เพิ่งเลิกกับภรรยาใช่ป่ะแพทติเซียแพทติเซียนี่อยู่ 3A ป่ะอ๋อที่เป็นเด็กๆมีอีกไหมมีอีกไหมจัสมินนี่เด็กคีรอสนี่โอ้โหบันเริ่มเลยจอ 1080p นะแพทิเซียฟอลโล่ 10,000 อยู่ 3A จัสมินฟอลโล่ 17,000 ลูลี่ดูช่องหนูลี่ดินี่เจชันแนลว้าวคนนี้เกินเอื้อมว่ะน่ารักจัดเลยเดี๋ยวดูนี่พิมพ์สวีท16พิมพ์ก็ไลฟ์อยู่อ่ะขัวขาจรว้าวมีไหมมีไหมพี่ลี่ไปลุงเอาช่องหนูลี่มาดิปลอบมันหน่อยเดี๋ยวดูกิตินี่ช่องอะไรอโมลันทีเฮดตอนนี้ไลฟ์ไป19นาทีเดี๋ยวคนดูเขาเยอะกูอีกเฮดเก้นมโหลุงไม่ใช่เกย์นะเห็นลุงไม่ค่อยแบบเล่นกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ไปหาหนูลี่ครับบอกว่าดีขึ้นไวๆนะครับดีขึ้นไวๆนะครับเจอกันสวัสดีครับดีขึ้นไวๆนะฮะพิมพ์หาหนูลี่อ้าวแล้วกูไปพิมพ์ช่องหนูลี่พ่อมเดี๋ยวก่อนนะลกเลยสแลดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูไปพิมพ์ช่องหนูลี่เฉยเลยเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปปลุกเจ๊